ไมไม่มีขนเลยคือทำอะไรหรอโกนหรือว่าอะไรแล้วทำไมโกนถึงไม่มีตอกนั่งถอดเลยทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นยิ่งโกนเหมือนหนวดยิ่งแข็งนั่งไกลเลยผิวคือไม่เรียบเลยคลินิกให้เหมือนบ้านแล้วก็อยู่บ้านให้เหมือนคลินิกแล้วที่ฮิวเนี่ยไม่ได้จะมาอวดกระเป๋าใหม่หรืออะไรนะคือบ้านอื่นอ่ะเขาจะมีกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านใช่ป่ะแต่บ้านมุมอ่ะเป็นบ้านบิวตี้นี่คือกระเป๋าสามัญประจำบ้านของจริงอ่ะเดี๋ยวนั่งดีๆกันนะเพราะว่าวันเนี้ยจะใช้ด้วยเครื่องนี้บอกก่อนนะว่าไม่ได้จะเปิดกล่องอันบ็อกซ์หรือลองของทดสอบอะไรนะจริงๆคือมันคือคำนั้นมาแล้วเครื่องเนี้ยคือเครื่องที่มุมอ่ะใช้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันเพราะมันคือเครื่องคุมกำเนิดขนใช่จ้าชีวิตนี้จะไม่มีใครได้เห็นขนบูมนอกจากผมขนคิ้วแล้วก็ขนตาและนี่คือเรื่องจริงแล้วเป็นการถามที่แบบว่าคนที่เพิ่งเจอกันหรือเพิ่งรู้จักนะก็จะถามว่าทำไมไม่มีขนเลยคือทำอะไรหรอโกนหรือว่าอะไรแล้วทำไมโกนถึงไม่มีตอกเพราะผิวแบบคือเนียนมากแต่คือคนถามบูมบอกหมดนะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวจะรู้เลยว่าคือบูมอ่ะชอบเลเซอร์ขนชอบเลเซอร์เองที่บ้านก็เลยมีคนทำตามเยอะมากนี่จ้ะเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้ของยูไลท์ชื่อเต็มเครื่องเนี่ยคือยูไลท์โหลดคือทุกคนดูนี่ดิเป็นเหตุผลหนึ่งที่บูชอบเครื่องนี้เลยนะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้แหละมันมีที่เก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคือบูมอ่ะยื่นกระเป๋าเนี่ยแล้วเอาเครื่องเนี่ยไปให้เพื่อนลองหลายรอบมากจริงๆมีอันนี้ด้วยนะใส่สะพายยาวคือเหมือนแบบกระเป๋าใช้จริงๆเลยนี่ก็คือคล้องอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บกลายเป็นกระเป๋าสะพายแล้วไม่ใช่แค่แบบกระเป๋าใส่เครื่องเลเซอร์นะใส่ไฟอะไรก็คืออยู่ในนี้หมดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคือในกระเป๋าเขาจะมีอย่างนี้เป็นช่องเก็บเครื่องช่องเก็บใส่ไฟคือเรียบร้อยมากแม้กระทั่งนี่คู่มือก็อยู่ในนี้คือถ้าเป็นเครื่องที่เคยใช้อะก็คือคู่มือหายก่อนเลยใช้ไปใช้มาก็คือเหลือแต่เครื่องแล้วเพราะหายไปทีละอย่างอันเนี้ยใช้นานมากยังอยู่ครบยันคู่มือเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็มีอันนี้มีกล่องน้อยๆแยกมาในนี้มีอะไรรู้ป่ะที่คนขนทุกคนแสดงซึ่งเอาตรงๆนะเขาไม่ต้องให้มาก็ได้ที่โกนอ่ะแต่เขาก็คือยังให้มาใส่กล่องมาแบบเรียบร้อยเลยนี่เห็นป่ะเรียบร้อยไปหมดคือมันแบบเป็นที่เป็นทางไปหมดจริงๆและสุดท้ายในกล่องนี้ก็คือแว่นตาเราให้แว่นตามาด้วยซึ่งเวลาจะยิงอ่ะเราจะได้แบบไม่เสียสายตาเขาโอนนะนี่เขาโอนนะที่ชอบคือแบบว่าไงป่ะคือเขาพับแล้วพับอีกนี้เลยดูดิพับแบบปึ๊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 บเห็นป่ะเก็บง่ายมากแล้วพอกาวมาปุ๊บ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 คือใหญ่สะใจคือการเนี้ยกันแสงได้จริงไม่ได้แบบว่าใส่มาให้เป็นพอเป็นพิธีนะดูดิคือการแสงมิดเลยแล้วเครื่องอ่ะเห็นตอนแรกคือวาวมากแบบไม่กล้าจับแรงแต่พอใช้จริงๆอ่ะคนมือมากหัวเนี้ยมันมีแสงสีแดงฟื้นฟูผิวด้วยนะคือเป็น two in one กำจัดขนด้วยฟื้นฟูผิวด้วยแล้วตรงเนี้ยเย็นมากเย็นแบบเย็นสุดๆเขาบอกว่าคือเทคโนโลยีแซฟไฟร์ไอคูลิ่งเชื่อไหมว่าเย็นจนแบบไม่เจ็บไม่แสบไม่ร้อนเหมือนที่เคยไปยิงเครื่องเลเซอร์ก่อนหน้านี้เลยเดี๋ยวกูจะแบบแกะเสียบปลั๊กทำเลยเพราะว่าจะใช้อยู่แล้วนี่เขาจะเป็นอย่างงี้เครื่องเนี้ยมันจะเป็นแบบหัวแล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วเราก็จะมีปลั๊กอีกอันนึงซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในกระเป๋าปึ๊บแล้วก็ไปเสียบปลั๊กทุกคนนี่คือปุ่มเปิดนี่อยู่ข้างๆแล้วก็กดปึ๊บคือเปิดเลยพอเปิดปุ๊บอันนี้คือเย็นเลยทันทีอันนี้ไอเย็นเห็นปะเห็นไอเย็นปะปึ๊บเห็นปะเป็นไอน้ำเลยเห็นก็พอปะเย็นมากคือได้จับเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโคตรเย็นแล้วดูหัวเป็นทรงแบนๆแบบนี้เวลาแรกก็คือมันติดผิวหมดเลยเห็นปะแทบไม่มีช่องว่างเลยเวลายิงจะไวมากยิงร่างกายแบบปอกและอยากให้ดูแสงสีแดงด้วยคือเครื่องเนี้ยที่ซื้อมาเพราะว่าที่จริงกับที่เกาหลีคือดังมากดังแบบสุดๆเต็มเลยนะว่ายอดขายอันดับ1 7ปีและเหมือนจะเป็นไม่กี่เครื่องที่แบบไปรับรองความปลอดภัยจากทั่วโลกอ่ะเช่น SGS IC อะไรอย่างงี้เลยอย่างที่บอกว่าเวลาเปิดเครื่องกดตรงนี้ปึ๊บไม่ต้องกดค้างกดทีเดียวจะได้ยินเสียงลมเห็นป่ะนี่คือเครื่องทำงานแล้วนะแล้วเวลาเปิดเครื่องอ่ะถ้ามาแตะผิวปึ๊บมันจะมีไฟตรงนี้นี่ปึ๊บปึ๊บเห็นมาแต่นี่คือยังไม่ได้ยิงนะแล้วก็จะปิดไปเปิดใหม่ความเย็นคือไวมากเย็นมากแล้วก็ถ้ากดปุ่มกลมๆตรงนี้ปุ๊บคือเปิดแสงสีแดงในนี้เขาจะมีหลอดไฟเล็กๆ8ตัวเอาไว้ฟื้นฟูผิวที่ช่วยแก้ปัญหาเม็ดสีเมลานินได้ตอนนี้ไม่เห็นใช่ป่ะแต่พอแตะผิวปุ๊บเห็นป่ะปุ๊บเห็นป่ะปุ๊บไฟสีแดงคือทำงานเลยคือถ้าไม่เลเซอร์เอามาฟื้นฟูผิวอย่างเดียวก็ได้ทุกคนนี่ทำอย่างงี้แค่นี้แกะแช่ไว้อย่างงี้ก็ได้ปุ๊บแต่ถ้าจะยิงอ่ะให้กดปุ่มนี้อันยาวๆนี้เลยเนี่ยคือปุ่มกดได้เลยก็ยิงเนี่ยอันนี้ผมกดอยู่แต่ถ้าเครื่องไม่อยู่กับผิวอ่ะคือเขาจะไม่ยิงเห็นป่ะไม่ยิงถ้าโดนผิวปุ๊บไฟจะติดอันเนี้ยถ้ากดยิงจริงๆเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องหนึ่งที่มีพลังสูงมากทาเวนตี้วันเจคือยิงได้ทั้งตัวแขนขาลำ
แร้หนวดได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบองค์น้องชายน้องสาวก็คือยิงได้นะในพูดจริงไม่เล่นคือเทคโนโลยี IPL อ่ะทุกคนเหมือนที่คลินิกใช้เลยปลอดภัยกับผิวไม่ต้องห่วงความยาวขึ้นก็คือ560ถึง 1,200 นาโนเมตรเลยคือเราเลือกหมดได้ดูนี่กดตรงปุ่มเปิดเครื่องอันนี้คือลูกใบไม้อันนี้คือหมดเบายิงหนวดยิงหน้าหรือว่าริมฝีปากใช้หมดแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือบิกินี่น้องชายน้องสาวให้ใช้หมดแรงได้กดปุ่มเปิดเครื่องทีหนึ่งปุ๊บอันนี้คือหมด2มันจะเป็นรูปร่างคนน่ะรูปบอดี้อ่ะทุกคนเห็นปะอันนี้คือหมดร่างกายก็คือใช้ในตัวเลยตัวเราเนี่ยแหละยิงแขนยิงขาหรือว่ารักแร้ก็ใช้หมด2สุดท้ายนะอีกทีหนึ่งปุ๊บหมดสุดท้ายเป็นรูปไฟฟ้าสั้นๆแบบนี้อันนี้คือหมดแรงคือเป็นโหมดเหมือนพิมพ์โหมดพิเศษอ่ะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาคนแข็งคนหนาเลยอ่ะก็คือให้ใช้หมดนี้หรือรู้สึกว่าอยากให้ตรงไหนของเรามันเพียงแบบเรียบสนิทไปเลยเรียบกริบชนิดที่ว่าไม่อยากให้มีขนตรงนั้นอีกแล้วอ่ะก็คือให้ใช้หมดนี้เดี๋ยวผมยิงให้ดู3หมดเลยหมดแรกก่อนปึ๊บหมด2บอดี้หมด3แรงสุดคือต่อให้เป็นหมด3อ่ะก็คือไม่เจ็บสำหรับผมไม่รู้ทำไมนี่หมด3ดูดิเนี่ยไม่ได้แกล้งไม่เจ็บด้วยคือไม่เจ็บจริงคือปกตินะผมจะยิงหนวดเพราะผมเป็นคนไม่ชอบหนวดและอีกทีก็คือคอยกนะนี่เลยทุกคนมองเห็นไหมคนขาเห็นปะเพราะว่าเป็นคนไม่มีคนแขนแต่พอยิงหนวดก่อนเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ทำเป็นกิจวัตรอันนี้นะแบบก่อนยิงให้ดูหนวดก่อนยิงเป็นอย่างนี้นะหนวดก่อนยิงคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยทำเลยอ่ะแนะนำให้โกนก่อนถ้ามีคนขาก็โกนคนขาก่อนแต่ว่าบูนทำตลอดก็คือไม่มีอะไรให้โกนแล้วยิงได้เลยอันนี้บูนใช้หมดสำหรับยิงหน้านะทุกคนแล้วก็ใส่แว่นคือชอบมากแว่นก็คือใส่ตลอดเลยนี่ยิงชิวๆเลยอ่ะมันไม่เจ็บนะแล้วหัวใหญ่มากเนี่ยหัวใหญ่มากยิงทีก็คือจะเสร็จอยู่แล้ว3ทีจะเสร็จแล้วแล้วเย็นชอบความเย็นอ่ะอันแล้วนี่เวอร์ชันแบบว่าเปิดไฟก็คือบำรุงไปด้วยยิงด้วยเห็นปะเนี่ยก็เสร็จแล้วไม่เจ็บเลยยิงไวมากแล้วเย็นมากอ่ะชอบความเย็นอ่ะมันสบายผิวอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมตั้งกล้องอีกตัวนึงเพราะว่าอะไรจะยิงคนขาให้ดูคนขาของผู้ใช้จริงไม่นับรอยแผลเป็นนะเพราะว่าซุ่มซ่าเพิ่งไปเตะโต๊ะเตะตู้มาแต่ว่าคนขาก็คือไม่มีเลยไม่มีแบบไม่มีจริงๆนี่คือคนขาผู้ใช้จริงคือผมไม่อยากจะเชื่อว่ามาถึงในจุดที่มีเครื่องเลเซอร์ขนยิงเองที่บ้านเนี่ยคือระหว่างพูดอยู่เนี่ยก็คือยิงไปเรื่อยเลยนะนี่คือโหมด2นะชิวๆเลยเดี๋ยวผมปรับเป็นอันนี้เลยหมด3เลยเพิ่มแรงสุดจะได้รู้ไปเลยว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรเลยนี่คือยิงแบบชิวๆเลยไม่เจ็บจริงแล้วความที่หัวใหญ่อะทุกคนยิงไวมากการเลเซอร์ขนเป็นเรื่องง่ายไปเลยทุกคนใช้ง่ายสุดๆตอนแรกนะคิดว่าแบบเวลายิงอะมันจะต้องเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บแบบสะดุ้งนิดนึงฟิลหนังกระติกดีดอะแต่เนี้ยขนาดหมดแรงสุดนะคือยังไม่รู้สึกอะไรเลยพูดไปด้วยไฟแลบไปด้วยบุ้งคิดว่าที่ไม่เจ็บอะอาจจะเป็นเพราะว่าความเย็นเพราะความเย็นช่วยได้เยอะมากคือความเย็นเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกดีมากลดความเจ็บจี๊ดไปเลยเสร็จเห็นป่ะง่ายมากเราให้ลูกขาทั้งขานะแป๊บเดียวเลยจริงๆอ่ะทุกคนเอาดิชูเช็คก่อนเมื่อกี้เลเซอร์ขาเจ้าแสงสีแดงของความเย็นอ่ะมาถูกกับหน้าแบบนี้ก็ได้นะแบบที่ผมบอกตอนแรกเหมือนเป็นการแบบว่าเพื่อนฟูผิวไปในตัวเห็นป่ะจากประสบการณ์นะการทำขนมาทั้งหมดเลเซอร์ขนหรือใดๆนะทำแยกเจ็บสุดแยกเจ็บมากถ้าใช้มีดโกนอย่างเดียวก็คือตอสุดคือเป็นตอเลยคือแต่ก่อนผมใช้แค่โกนใช่ป่ะโกนแทบทุกวันยิ่งโกนเหมือนหนวดยิ่งแข็งอ่ะแล้วก็คือเป็นอะไรรู้ป่ะบาดทุกรอบไม่รู้เป็นอะไรโกนหนวดคือต้องเลือดออกทุกรอบคือแบบไม่มีล้อมไหนไม่บาดเลยนะตอนหลังทำไงรู้ป่ะถอนนั่งถอนเลยทีละเส้นรู้ใช่ป่ะว่าถ้าถอนแล้วผิวจะเป็นไงอะนั่งไกลเลยผิวคือไม่เรียบเลยดีที่สุดคือคลินิกแต่ต้องจองคิว1ต้องขับรถ2นี่อยู่สุพรรณไปกรุงเทพคือมันต้องใช้เวลาโอยมันก็เลยทำให้บุ๋มไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นอันที่บุ๋มใช้บ่อยสุดตั้งแต่ผมซื้อมาไม่มีคำว่าซื้อมาไม่ได้ใช้คือถ้าเป็นคนไม่ชอบขนได้ใช้บ่อยและได้ใช้ตลอดด้วยคือด้วยความที่ซื้อมานานแล้วเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามหาลิงก์ของตัวนี้แปะไว้ให้นะเพราะว่าถ้าไม่แปะก็เดี๋ยวจะมีคนมาทวงลิงก์อีก อันนี้แอบพูดนิดนึงตอนแรกแอบลังเลตัวนี้มากเพราะว่าพูดตรงๆว่าราคาค่อนข้างสูงกว่าแบรนด์อื่นคือหมื่นต้นๆน่ะแต่อย่างที่บอกว่าพอได้จับของจริงได้ใช้ของจริงอ่ะพรีเมียมมากคุณภาพคือสมราคามากแล้วบุ้มลองเฉลี่ยราคาเล่นๆนะคือเครื่องอันนึงอ่ะใช้ได้แบบยาวๆเลยอ่ะโคตรยาวอ่ะเรียกว่าหลายปีอ่ะเนี่ยหลายปีเทียบกับราคาหมื่นต้นๆยังไงก็คุ้มเพราะว่าใช้จริงๆได้ใช้บ่อยด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นการป้ายยาเครื่องกำจัดขนที่ใช้มาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ว่างๆอยากนั่งกำจัดขนอยู่บ้านก็เลยถ่ายคลิปได้เลยจบไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เป็นการป้ายยาไปในตัวโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วนึกก็ซับสไครป์ให้แน่นอนนะครับทุกคนกดกระดิ่งเกรงกำลังใจผู้ชมฝากติดตามTikTok บูมิบูมภาษาไทยTikTok บูมิบูมภาษาอังกฤษแล้วก็ไอซีบูมิบูมด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไปยิงขาดข้างหนึ่งต่อเมื่อกี้ยิงครั้งเดียว